หลังจากที่นี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีเออร์โดอันกล่าวว่าการลงนามข้อตกลงส่งออกธัญพืชถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวโลกซึ่งจะช่วยแก้วิกฤตการด้านอาหารและป้องกันประชากรโลกหลายพันล้านคนจากความอดอยากทั้งยังหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะถือเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนและนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยฟื้นฟูการส่งออกธัญพืชจากยูเครนและรัสเซียซึ่งต่างก็เป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีข้าวโพดน้ำมันพืชและปุ๋ยรายใหญ่ของโลกรวมทั้งช่วยคลี่คลายปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านอาหารล่าสุดเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ามอสโกไม่ได้เรียกร้องขอให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรพร้อมเร่งเร้าให้บรรดาประเทศตะวันตกแก้ไขปัญหาที่พวกเขาก่อขึ้นมาเองในตลาดอาหารโลกไม่ได้ขอให้ปลดมาตรการคว่ำบาตรปัญหาต่างๆเหล่านี้ควรได้รับการจัดการแยกกันเวลานี้เราจะแค่พัฒนาเศรษฐกิจของเราโดยการพึ่งพาคู่หูที่ไว้วางใจได้และไม่ใช่กับใครก็ตามที่พิสูจน์อีกครั้งว่าพวกเขาไร้ศักยภาพโดยสิ้นเชิงเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารสหายตะวันตกของเราควรรื้อถอนอุปสรรคต่างๆนานาที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหลังจากพูดคุยกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์เขาเน้นย้ำว่ามอสโกคงไม่เห็นพ้องในข้อตกลงสำหรับปลดล็อกการส่งออกธัญพืชของยูเครนจากท่าเรือต่างๆริมทะเลดำหากว่าประเด็นการปลดล็อกการส่งออกของรัสเซียเองไม่ได้รับการคลี่คลายเวลานี้ในมอสโกคาดหวังว่าสหประชาชาติจะยึดมั่นคำสัญญาและช่วยเหลือรื้อถอนข้อจำกัดต่างๆที่เป็นตัวสกัดกั้นการส่งออกธัญพืชของรัสเซียข้อจำกัดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อขัดขวางปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธัญพืชของรัสเซียในนั้นรวมไปถึงด้านประกันภัยและรวมถึงการเปิดรับเรือของเราสู่ท่าเรือต่างๆของต่างประเทศและเปิดรับเรือของต่างประเทศเข้าสู่ท่าเรือต่างๆของเราหลังจากลงนามข้อตกลงในอิสตันบูลตามความคิดริเริ่มของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติเขาสมัครใจจะหาทางรื้อถอนข้อจำกัดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ลองเชื่อใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวและเมื่อเร็วๆนี้ลาฟรอฟกล่าวหาตะวันตกจงใจปิดปากเงียบเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อการส่งออกของรัสเซียในที่ประชุมหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วลาฟรอฟกล่าวว่ามีปัญหาหนึ่งในการส่งออกธัญพืชของรัสเซียแม้ตะวันตกส่งเสียงดังเน้นย้ำกับทุกคนว่าธัญพืชไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรแต่ด้วยเหตุผลบางประการพวกเขาปิดปากเงียบกระมิดกระเมี้ยนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าบรรดาเรือที่บรรทุกธัญพืชของรัสเซียนั้นอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรเรือเหล่านั้นไม่เป็นที่ต้อนรับของท่าเรือต่างๆในยุโรปพวกเขาไม่มีประกันภัยและประเด็นด้านโลจิสติกและการเงินทั้งหมดทั้งมวลซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้อนธัญพืชสู่ตลาดโลกล้วนแต่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหายตะวันตกของเราบรรดาตัวแทนของยูเครนรัสเซียสหประชาชาติและตุรกี